กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายผู้ร่ำรวยมากคนหนึ่งเขามีลูกสาว3คนลูกสาว2คนมีความละโมบโลภมากและเห็นแก่ตัวเป็นอย่างมากแต่ลูกสาวคนที่3กลับมีหัวใจอบอ้อมอารีวันหนึ่งพ่อของพวกเธอได้รับข่าวว่าเรือของเขาจมทะเลเนื่องจากพายุพ่อผู้น่าสงสารได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงแค่บ้านหลังเล็กๆในหมู่บ้านหนึ่งแน่นอนว่าพี่สาวโลภมากทั้งสองคนไม่พอใจกับสถานการณ์ดังกล่าวแม้แต่น้อยพวกเธอไม่ทำอะไรเลยนอกจากบ่นไปวันๆงานบ้านทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้โฉมงามหลังจากนั้นสักพักพ่อของพวกเธอก็ได้ข่าวว่าเรือของเขากลับมาถึงท่าเรือได้เขาเตรียมตัวไปยังท่าเรือทันทีและก่อนออกเดินทางเขาถามลูกสาวทั้ง3ว่าลูกๆอยากได้ของฝากอะไรบ้างเอ่ยชุดเดรสรองเท้าสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วหนูล่ะโฉมงามหนูอยากได้อะไรดอกกุหลาบดอกเดียวก็พอแล้วค่ะพ่อไปถึงท่าเรือหลังจากการเดินทางอันยาวนานแต่ทรัพย์สินของเขาไม่อยู่บนเรือเลยแถมเรือยังอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้อีกต่างหากด้วยความเศร้าหมองและเหนื่อยยากเขาตัดสินใจเดินทางกลับบ้านตอนที่เขามาถึงป่านั้นเป็นเวลาใกล้มืดแล้วในป่านั้นทั้งมืดและหนาวและมีหิมะตกด้วยเขาขี่ม้าไปตามทางหิมะเป็นเวลาหลายชั่วโมงและแล้วเขาก็เห็นปราสาทที่มีไฟอยู่เขาเดินเข้าไปโดยหวังว่าจะพอมีคนช่วยเขาได้บ้างที่เป็นปราสาทที่แปลกมีไฟติดอยู่ทุกที่โต๊ะทานอาหารเต็มไปด้วยอาหารและมีไฟอยู่ในเตาผิงแต่กลับไม่มีใครให้เห็นเลยเขาร้องเรียกแต่ไม่มีใครตอบจนกระทั่งเขาไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วเขาจึงทานอาหารบนโต๊ะและนอนหลับไปบนเตียงหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเขาพบเสื้อผ้าใหม่ข้างๆเตียงเขาจึงเดินลงไปข้างล่างมีอาหารเช้าเตรียมไว้บนโต๊ะเรียบร้อยสงสัยปราสาทนี้จะเป็นของนางฟ้าแน่เลยไม่งั้นคงไม่ช่วยเราขนาดนี้อยากจะขอบคุณเขาจังเมื่อเขากำลังจะออกจากปราสาทเขาเห็นสวนกุหลาบฉันคงจะทำตามคำขอของลูกๆทั้งสองไม่ได้แต่อย่างน้อยฉันก็ทำให้คำขอของโฉมงามเป็นจริงได้เขาคิดและเมื่อเขากำลังเด็ดดอกกุหลาบตัวเขาและสิ่งของรอบๆเขาก็สั่นสะท้านจากเสียงคำรามอันดังลั่นสิงโตชั่วร้ายที่ดูคล้ายกับอสูรกายปรากฏตัวขึ้นข้างหลังต้นไม้พ่อเกือบเป็นลมเมื่อเห็นเจ้าอสูรช่วยชีวิตเจ้าข้าให้อาหารเจ้าข้าให้เสื้อผ้าใหม่แก่เจ้าแล้วเจ้าก็กำลังขโมยดอกกุหลาบข้านี่คือการขอบคุณของเจ้าเหรอเขาสุดตัวลงและขอร้องเจ้าอสูรโดยกล่าวว่าเขาต้องการจะนำดอกกุหลาบดอกหนึ่งไปให้กับลูกสาวสิ่งที่เจ้ากระทำสมควรได้รับการลงโทษได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยข้าจะยกโทษให้เจ้าภายใต้เงื่อนไขเดียวเท่านั้นไปคุยกับลูกสาวของเจ้าซะถ้ามีสักคนที่ตกลงมาอาศัยอยู่กับข้าที่นี่ข้าถึงจะไว้ชีวิตเจ้าเขากระโดดขึ้นม้าและออกเดินทางกลับบ้านไปด้วยความเศร้าหมองเมื่อมาถึงที่บ้านลูกสาวจอมละโมบทั้งสองก็ฟังเรื่องราวสยองขวัญที่พ่อเล่าแต่พวกเธอไม่ได้ใส่ใจฟังถึงข้อเสนอของเจ้าอสูรด้วยซ้ำแต่โฉมงามไม่ได้ทำอย่างพี่สาวของเธอพ่อคะถ้าพ่อจะอนุญาตหนูจะไปอยู่กับเจ้าอสูรเองพี่สาวทั้งสองรีบตกลงทันทีเพราะคิดว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเธอด้วยความเศร้าสร้อยและหมดหวังพ่อพาโฉมงามไปยังปราสาทเมื่อมาถึงทุกอย่างเป็นเหมือนกับก่อนหน้านี้มีอาหารอยู่บนโต๊ะแต่กลับไม่มีใครอยู่เลยและในขณะที่พวกเขากำลังนั่งและเริ่มทานอาหารกันนั้นเจ้าอสูรก็ปรากฏตัวขึ้นโฉมงามเริ่มตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวพ่อต้องโอบเธอไว้เนื่องจากความน่ากลัวของเจ้าอสูรอสูรถามด้วยเสียงนุ่มนวลเจ้ามาที่นี่ด้วยความประสงค์ของตัวเองหรือเปล่าอืมใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นในตอนรุ่งเช้าพ่อของเจ้าจะต้องไปและไม่กลับมาอีกเลยเมื่อเธอตื่นขึ้นในรุ่งเช้าเธอรู้ว่าพ่อไปแล้วเธอพบว่ามีอาหารเช้าน่ารับประทานเตรียมไว้ให้บนโต๊ะเธอเดินเล่นไปมาในสวนสักพักรู้สึกเศร้าเมื่อเห็นดอกกุหลาบจากนั้นเธอก็เดินไปมาในปราสาทมีประตูบานหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกกุหลาบเธอสงสัยจึงเปิดประตูและแอบดูข้างในห้องนี้ได้รับการตกแต่งแบบที่เธอชอบและเต็มไปด้วยหนังสือดอกไม้และเครื่องดนตรีเธอคิดว่าใครก็ตามที่สามารถจัดห้องแบบนี้ได้คงไม่คิดทำร้ายใครจากนั้นเธอก็มองดูหนังสือบนหนังสือมีตัวอักษรสีทองเขียนว่าราชินีที่รักความปรารถนาของท่านคือคำสั่งของข้าฉันอยากเจอพ่อตอนนี้จังเลยทันทีที่โฉมงามพูดจบพ่อก็ปรากฏตัวขึ้นในกระจกฝั่งตรงข้ามของห้องเธอตกตะลึงการเห็นพ่อในกระจกทำให้เธอรู้สึกมีความสุขคืนนั้นตอนมื้อเย็นเจ้าอสูรปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโฉมงามข้าขออนุญาตดูเจ้าหน่อยได้ไหมท่านเป็นเจ้าของที่นี่ท่านจะมาขอข้าทำไมไม่เจ้าเป็นเจ้าของปราสาทแล้วถ้าเจ้าอยากให้ข้าออกไปข้าก็จะทำโฉมงามประหลาดใจกับคำตอบของเขามากข้าอยากจะถามอะไรเจ้าหน่อยเจ้าว่าข้าอัปลักษณ์มากไหมตอนแรกเธอไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรจากนั้นเธอเงยหน้าขึ้นมองอสูรแล้วพยักหน้าเป็นการตอบรับแล้วเจ้าจะแต่งงานกับข้าไหมคราวนี้โฉมงามตอบกลับอย่างทันควันไม่อสูรหันหลังกลับด้วยความเศร้าและปล่อยให้โฉมงามอยู่เพียงลำพังอสูรมาหาโฉมงามทุกคืนตอนมื้อค่ำและพยายามทำดีต่อเธอเมื่อวันเวลาผ่านไปโฉมงามรู้สึกว่าตนนั้นคุ้นเคยกับอสูรมากขึ้นคงจะดีถ้าเขาไม่อัปลักษณ์ขนาดนั้น 2-3 เดือนถัดมาโฉมงามไม่กลัวอสูรอีกต่อไปเธอถึงกับเริ่มชอบเขาซะด้วยซ้ำทว่าวันหนึ่งเธอเห็นในกระจกว่าพ่อของเธอล้มป่วยเธอรีบเข้าไปหาอสูรและขอให้เขาปล่อยเธอกลับบ้านเพราะเธออยากไปดูแลพ่อที่ป่วยเจ้าไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าเจ้าไม่กลับมาข้าอาจตายด้วยความโศกเศร้าข้าจะกลับมาใน1สัปดาห์ข้าสัญญาอสูรให้แหวนกับโฉมงามหากเธอวางแหวนวงนี้ไว้บนโต๊ะข้างเตียงแล้วหลับลงเธอจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในปราสาทแห่งนี้รุ่งเช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองที่บ้านพ่อเธอรีบวิ่งเข้าไปหาพ่อทันทีเมื่อพ่อได้เห็นเธอเขาก็ดีใจมากจนรู้สึกดีขึ้นในช่วงบ่ายพี่สาวของเธอที่เพิ่งแต่งงานไปหมาดๆกลับมาเยี่ยมพ่อเมื่อพวกเขาเจอโฉมงามที่บ้านพวกเขาก็เดือดจัดด้วยความริษยาและความโกรธพวกเขาจึงตัดสินใจแกล้งเธอมาทำให้มันต้องอยู่ที่นี่นานกว่า1สัปดาห์กันดีกว่าเจ้าอสูรจะได้มาฆ่ามันพี่สาวทั้งสองมาร้องไห้ข้างๆโฉมงามและกล่าวว่าพวกเขาไม่อยากให้เธอจากไปเลยโฉมงามจึงสัญญาว่าจะอยู่ต่ออีก1สัปดาห์
หลังจากนั้นไม่นานโฉมงามก็ตระหนักได้ว่าเธอคิดถึงอสูรวันหนึ่งเธอเห็นภาพในฝันว่าอสูรนอนนิ่งไร้ชีวิตอยู่ในสวนที่ปราสาทเธอตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลสิ่งที่ฉันกำลังทำช่างโหดร้ายและเห็นแก่ตัวเหลือเกินเธอจึงรีบถอดแหวนออกวางมันไว้บนโต๊ะข้างเตียงและเธอก็ตื่นขึ้นมาในปราสาทของอสูรในรุ่งเช้าวันต่อมาเธอเฝ้ารออสูรทั้งวันแต่ก็ไม่พบเขาเลยเธอรอเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่อสูรก็ไม่ปรากฏตัวทันใดนั้นเธอก็วิ่งเข้าไปที่สวนอสูรนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเหมือนกับที่เธอเห็นในฝันโฉมงามวิ่งไปหาเขาและกอดเขาไว้หัวใจของอสูรยังเต้นอยู่เขาแทบจะไม่ลืมตาขึ้นและเริ่มพูดด้วยความยากลำบากข้านึกว่าเจ้าจะไม่กลับมาอีกแล้วข้าหยุดทานอาหารและเตรียมตัวตายแต่ข้ารักท่านและข้าอยากจะแต่งงานกับท่านท่านใดนั้นเองเวทมนต์บางอย่างก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆทั้งปราสาทก็ดูสว่างไสวและงดงามขึ้นมาโฉมงามมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจและหันกลับไปมองอสูรแต่ที่ที่อสูรเคยนอนอยู่นั้นกลับกลายเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามที่นอนอยู่เมื่อเธอเห็นเขาเธอก็เริ่มร้องไห้ท่านเป็นใครแล้วเจ้าอสูรไปไหนแล้วเจ้าชายยืนขึ้นและเริ่มอธิบายข้านี่แหละคืออสูรแม่มดชั่วร้ายสาปข้าและเปลี่ยนร่างข้าให้กลายเป็นอสูรอัปลักษณ์ถ้าเจ้าไม่พูดว่าเจ้าอยากแต่งงานกับข้าข้าคงจะต้องอยู่ในร่างอสูรไปตลอดกาลเมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอก็ดีใจมากด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของเธอได้พบรักแท้โฉมงามและเจ้าชายแต่งงานกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล